ชาวนาเตรียมรับเงินส่วนต่างประกันราคาข้าวเปลือกหลังปีใหม่จ่ายงวดที่12สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะนางมลริกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่านายจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรต่อเนื่องนะคะล่าสุดให้แจ้งเกษตรกร,กรโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาที่แจ้งการเก็บเกี่ยวตรงกับวันที่11-12การพ่ะปลูกข้าวปี64-65ซึ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีที่3ได้ประกันราคาข้าวเปลือก5ชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ15,000บาทไม่เกิน14ตันนะคะ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ14,00 0บาทไม่เกิน16ตันค่ะข้าวเปลือกเจ้าตันละ10,000บาทไม่เกิน30ตันนะคะข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ11,000บาทไม่เกิน25ตันค่ะข้าวเปลือกเหนียวตันละ1 2 0 0 0บาทไม่เกิน16ตันค่ะสำหรับงวดที่12นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงได้ประกาศอนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสำหรับกรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปผูกข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่24-30ถึงธันวาคม2564จำนวน5ชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียวค่ะสำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างยิงและการจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่12ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา1 1 2 2 1 5 0บาทต่อตันนะคะชดเชยตันละ ,3778.50 บาทค่ะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา1895.61บาทต่อตันชดเชยตันละ 3104.39บาทนะคะข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคา9925.94บาทต่อตันชดเชยตันละ1074.06บาทนะคะข้าวเปลือกเจ้าราคา8191.25บาทต่อตันชดเชยตันละ1808.75บาทและข้าวเปลือกเหนียวราคา9511.47บาทต่อตัน ชดเชยตันละ2488.53บาทโดยงวดที่12เกษตรกร,ะกรจะได้รับเงินส่วนต่างสําหรับงวดที่12สูงสุดดังนี้ค่ะข้าวเปลือกหอมมะลิ52,899บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่49,670.24บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานี26,851.50บาทข้าวเปลือกเจ้า 54,262.50บาทและข้าวเปลือกเหนียว39,816.48บาทค่ะการจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่3ยังคงหลักการเช่นเดิมนะคะโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของกเกษตรกรภายใน3วันทําการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลาง ้ดยเกษตรกรที่ได้รับงวดที่11หรือผู้ที่แจ้งเก็บเกี่ยวไว้ระหว่าง17-23ทธันวาคม2564วันนี้เงินเข้าบัญชีท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนงวดที่12ประกาศราคากลางเมื่อ30ทธันวาคม2564จากนั้นติดวันหยุดราชการดังนั้นเงินส่วนต่างจะได้หลังเปิดทำการปีใหม่